แตกมันนะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับแผนงเนื้อน่องลายครับไปกลับมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนทวีชาแนลต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่กดติดตามทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube หรือทาง TikTok นะครับตอนนี้เนี่ยผมมีผู้ติดตามรวมมากกว่า 500,000 คนแล้วครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆอีกนิดนึงครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมในทำคลิปต่อไปนะครับหรือหากเพื่อนๆนะครับมีคำถามต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่ทาง Facebook นะครับแล้วอินบ็อกซ์เข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับหรือทาง YouTube นะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมจะตอบให้ทุกคำถามนะครับเพราะผมเป็นคนตอบคำถามทางอินบ็อกซ์แล้วก็คอมเมนต์เองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันนะครับวันนี้ง่ายๆนะครับดูไปพร้อมกันได้เลยนะครับเริ่มจากใส่กะทินะครับลงไปนะครับวันนี้ผมใช้กะทิกล่องเลยนะครับนะใครมีกะทิสดใช้กะทิสดก็ได้นะครับจากนั้นนะครับก็รอกะทิของเราเดือดนะครับพอกะทิของเรานะครับเดือดแบบนี้นะครับก็ปล่อยเขาทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับนะรอให้เขาแตกมันสักครู่หนึ่งนะครับไม่ต้องแตกมันเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันแตกมันเยอะเกินไปเนี่ยเดี๋ยวน้ำมันมันจะลอยหน้าตัวผนังของเรานะครับทำให้มันดูเลี่ยนเกินไปนะครับก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับปล่อยไว้แบบนี้เดี๋ยวพอมันแตกมันนะครับขอบเขาจะมีน้ำมันออกมาเองนะครับเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือขอบนะครับเริ่มมีน้ำมันออกมาแล้วนะครับนะต้องใช้วิธีการสังเกตเขานิดหนึ่งนะครับพอกะทินะครับเริ่มแตกมันนะครับนะผมจะหรี่ไฟนะครับใส่ตัวพริกแกงเผ็ดนะครับหรือพริกแกงพะแนงนะครับลงไปนะก็ผัดนะครับผมจะไม่ผัดกับน้ำมันเนาะแล้วก็วันนี้นะครับเนื้อที่ผมเลือกใช้เนี่ยจะเป็นเนื้อน่องลายนะครับซึ่งเป็นส่วนที่มีไขมันไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าถ้าใช้ส่วนที่มันมีไขมันเยอะมากมันก็อาจจะทำให้มันเกินไปได้นะครับแต่ถ้าใครชอบนะครับก็ใช้เนื้อติดมันก็ได้หรือจะเป็นหมูหรือไก่นะครับได้หมดเลยเนาะแต่วันนี้นะครับมีคนขอมานะครับขอให้ทำตัวพะแนงเนื้อนะครับผมก็เลยจัดให้นะครับวันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับทำกินนะครับมื้อเดียวนะครับทำไม่เยอะเนาะเดี๋ยวพริกแกงเขาจะเริ่มดูดตัวกะทินะครับเข้าไปเติมกะทินะครับนะสังเกตนะครับที่ก้นกระทะจะไม่ไหม้นิดนึงนะครับก็ขูดๆนะครับแล้วก็ผัดนะครับผัดอย่างเงี้ยมันจะทำให้ตัวเครื่องแกงของเรานะครับสุกนะแล้วก็มีกลิ่นหอมมากๆนะครับเนี่ยผัดให้เขาไม่ไหม้นิดนึงนะครับแต่อย่าให้ไหม้มากนะครับพอมันแห้งก็เริ่มเติมกะทินะครับนะอันนี้แหละครับจะทำให้ตัวพริกแกงของเรานะครับมันมีกลิ่นหอมนั่นเองแล้วก็มีความอร่อยนะครับแต่ต้องระวังนะครับอย่าให้มันไหม้เนาะผัดๆนะครับแล้วก็ขูดๆนะครับแล้วก็ไอตัวที่มันติดก้นกระทะแบบนี้นะครับนะมันจะทำให้ตัวสีของเครื่องแกงของเราสวยนะครับเพราะว่าหลายๆคนแบบว่าทำพะแนงออกมาสีมันจะออกส้มๆนะครับนะไม่ออกน้ำตาลนะครับนะเพราะว่าไม่ได้ผัดพริกแกงแบบนี้นะครับนะถ้าผัดพริกแกงได้ที่นะครับจะสีออกมาสวยแล้วก็น่ารับประทานนะครับจะเป็นสีน้ำตาลนะครับออกแดงๆเนาะทำให้อร่อยพอผัดพริกแกงนะครับจนสุกได้ที่นะครับผมหรี่ไฟหรือไฟอ่อนก่อนเนาะจากนั้นวันนี้นะครับผมใช้ตัวนี่เนื้อน่องลายนะครับสไลด์นะครับใช้เนื้ออื่นก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบเลยเนาะใส่ลงไปผัดนะครับหรือจะใช้แบบสันคอหมูสไลด์นะครับนะเนื้อวัวสไลด์ติดมันอันนี้ได้หมดเลยนะจริงๆพวกเนื้อสไลด์นะครับเอามาทำพวกพะแนงก็อร่อยนะครับแต่หลายคนไม่ค่อยนิยมนะครับส่วนตัวคือชอบมากนะครับเพราะว่ามันหั่นบางเนี่ยมันจะเข้าเนื้อได้เร็วแล้วก็นุ่มนะครับนะฮะถ้ามันแห้งนะครับเติมน้ำนะเติมน้ำกะทิหรือเติมน้ำเปล่าก็ได้นะครับถ้าใช้เนื้อน่องลายที่หั่นหนาๆนะครับอาจจะต้องตุ๋นนานหน่อยเนาะแต่ถ้าเป็นเนื้อน่องลายที่แบบว่าสไลด์เนี่ยเราอาจจะไม่ต้องเคี่ยวนานมากนะครับก็ให้ตัวเนื้อนะครับเขาดูดตัวพริกแกงกับน้ำกะทิเข้าไปสักหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับพอคลุกคลิกเนาะผมเติมน้ำนะครับเพราะถ้าเติมกะทิอย่างเดียวนะครับมันจะข้นเกินเนาะจากนั้นนะครับสูตรที่บ้านผมนะครับใส่ถั่วลิสงคั่วนะครับลงไปนะครับ
ประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะครับเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็ความมันนะครับถั่วลิสงอันนี้ก็คือคั่วแล้วก็บดนะครับแต่ว่าตอนคั่วนะครับแนะนำให้คั่วติดไหม้นิดนึงนะครับจะช่วยให้มันมีความหอมนะครับจากนั้นนะครับลองชิมรสชาติตัวน้ำแกงก่อนนะครับถ้าน้ำแกงมีความเค็มอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องเติมน้ำปลาเยอะนะครับผมเติมน้ำปลาลงไปนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะก่อนนะครับจากนั้นตามด้วยผงปรุงรสนะครับครึ่งช้อนชาแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับก็จะเป็นน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวนะครับใส่ลงไปนิดหน่อยก่อนนะครับนะดูด้วยนะครับว่าน้ำตาลของเรานะครับหวานมากหรือหวานน้อยนะครับเพราะว่าผมอย่างที่ผมย้ำหลายคลิปนะครับบอกว่าตัวที่เป็นมาจากธรรมชาติเนี่ยรสชาติแต่ละที่มันจะค่อนข้างต่างกันนะครับเอาเป็นว่าประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเคี่ยวเนื้อไว้สักประมาณ15นาทีนะครับนะถ้าเป็นเนื้อน่องลายนะครับหรือว่าถ้าเป็นหมูบางคนก็เคี่ยวสัก10นาทีก็ได้เพื่อให้มันเข้าเนื้อนะครับหลังจากเคี่ยวนะครับจนน้ำเริ่มงวดเนาะก็อันนี้ลองชิมรสชาตินะครับของผมมีหวานแล้วเดี๋ยวผมจะเติมเค็มอีกนิดหน่อยนะครับสำหรับสูตรของผมนะครับจะไม่หวานเนาะไม่หวานจัดนะครับแต่จะมีความหวานแล้วก็มีความเค็มแบบพอดีนะครับนะบางที่หรือบางคนเนี่ยเขาจะชอบตัวพะแนงนะครับที่มันมีรสชาติที่แบบออกหวานจัดนะครับนะแต่ส่วนตัวไม่ค่อยชอบออกหวานจัดขนาดนั้นนะครับชอบแบบเค็มหวานเนาะเดี๋ยวผมจะเติมถั่วเพิ่มลงไปอีกหน่อยนะครับจากนั้นนะครับผมจะเติมตัวมะเขือพวงนะครับนี่ใครชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับเราจะเคี่ยวต่ออีกแป๊บนึงนะครับน้ำก็จะเริ่มแบบงวดแล้วก็คลุกคลิกเพิ่มมากขึ้นนะครับมะเขือพวงอันนี้ก็ชอบมากใส่มากนะครับชอบน้อยใส่น้อยนะครับหรือบางคนอาจจะไม่ใส่เลยอันนี้ก็ได้นะครับนะยังสังเกตนะครับว่าตัวสีแกงของเรานะครับนะจะมีความแบบออกส้มๆน้ำตาลนะครับแล้วก็ตัวน้ำมันนะครับเริ่มแตะออกมาแล้วทีนี้ผมจะเคี่ยวต่ออีกนิดนึงนะครับให้ตัวมะเขือพวงเนี่ยสุกนะครับตรงนี้เราก็เติมใบมะกรูดนะครับลงไปหน่อยนะครับเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมนะครับนะแล้วเราก็จะรอมะเขือนะครับสุกแล้วก็น้ำงวดกว่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปจัดจานพร้อมเสิร์ฟกันนะครับนี่ก็คือแบบว่าแตกมันพอดีนะครับนะไม่แบบไม่มันเกินไปนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยข้นพอดีนะครับคือถ้ามันกว่านี้เนี่ยมันจะแบบไม่ค่อยอร่อยนะครับเพราะมันจะมันเกินเนาะยิ่งถ้าใครใช้แบบว่าตัวเนื้อติดมันมากๆเนี่ยมันจะมันยิ่งกว่านี้นะครับนะอันนี้ก็คือเป็นมันจากกะทินะครับจากตัวเครื่องแกงนะครับที่เราผัดจากนั้นนะครับเราจะโรยด้วยพริกชี้ฟ้านิดหน่อยนะครับอันนี้เป็นพริกชี้ฟ้าเหลืองกับพริกชี้ฟ้าแดงนะครับที่ผมซอยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็โรยด้วยใบมะกรูดซอยอีกนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับกลิ่นหอมน่ารับประทานมากๆนะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับพะแนงเนื้อน่องลายนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับใครไม่สะดวกใช้เนื้อวัวนะครับใช้เนื้อหมูเนื้อไก่ได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะครับบอกเลยว่าตัวน้ำแกงนะครับนะข้นพอดีนะครับแล้วก็แตกมันนะครับแบบไม่มากนะครับนะเวลารับประทานเนี่ยก็จะไม่เลี่ยนจนเกินไปนะครับนะนะครับน้ำมันเนี่ยพอดีนะครับนะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงเนาะหอมมากเราใช้เนื้อน่องลายที่แบบว่าสไลด์บางๆเนี่ยไม่ต้องเคี่ยวนานนะครับก็เข้าเนื้อแล้วก็อร่อยมากให้ความแบบนุ่มๆหนึบๆนะครับตัวพริกแกงเนี่ยมีความหอมนะครับแตกมันพอดีไม่เลี่ยนนะครับมีกลิ่นหอมของถั่วคั่วกลิ่นหอมของกะทินะครับรสชาติจะมีความเค็มๆหวานๆนะครับแบบเท่าๆกันนะครับไม่หวานจนเกินไปนะครับนะนี่ก็จะเป็นสูตรพะแนงเนื้อของที่บ้านผมนะครับนะยังไงก็ลองไปทำดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ